งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงน่ารักมากเก่งมากเลยอ่ะแม่เหนื่อยไหมคะคุณแม่เหนื่อยไหมคะนั่งเฉยๆแม่ไม่เหนื่อยนะแม่โอเคแม่เต้นแบบนี้แม่ยังไหวหนูละเหนื่อยไหมลูกนิดหน่อยค่ะก็เป็นการออกกำลังกายเหรอดิ้งดิ้งมานี่หน่อยเซดิ้งมานี่ดิ้งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะดิ้งได้กลิ่นอะไรไหมไปตรงกลางเนี้ยอะตรงเนี้ยระหว่างติ๊กชากับจุกุได้กลิ่นอะไรไหมไม่เนาะปกติไหนเธอเดินไปทางโน้นเซได้กลิ่นอะไรไหมมันอะไรนะกินทีกินทีขอบคุณมากค่ะดิ้งสำหรับเป็นโลกแม่พูดขนาดเนี้ยแม่ลองดมไหมล่ะไม่ต้องหน้าทุกคนช็อกอย่างเงี้ยไม่หรอกติช่าจุกุคือแม่แม่ห่วงลูกสาวแม่แม่อยากให้เขาแบบดูดีหน่อยนึงแต่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันแล้วกันเรื่องแบบนี้มันพูดประเจิดประเจอกันก็ไม่ค่อยจะดีแต่แม่อยากถามมาดูสองคนหนิบหนมแล้วรู้จักกันได้ไงอ่ะลูกเออรู้จักกันตั้งไปเลยค่ะตั้งแต่รายการรายการ The Face ถ้าได้อยู่ที่ทีมเดียวกันใช่ค่ะฉันได้ข่าวว่าเธอสองคนก็ชอบกินของนอกด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่หรือวายไม่มีแย่งกับไม่อย่างเงี้ยวายที่จริงแล้วเนี่ยเอาจริงเนี่ยเป็นแบบว่าเป็น bad influence ค่ะเป็นแบบว่าคนเลวที่ชักชวนคนให้ตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามหน่อยตอนเธอได้ลองสายฝอเนี่ยเธอชอบไหมซึ่งมันก็ดีกว่าเยอะใช่ไหมลูกลูกยอมรับไหมต้องลองค่ะแม่จุกุ้นหนูเล่าความโป๊ะของติช่าหน่อยสิครับมีโป๊ะมั้งไหมแบบไปไหนมาไหนแบบโป๊ะโป๊ะเอาจริงใช่ไหมเออเล่าเถอะเอาเถอะเอาเถอะเอาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลยอะอากาศไม่ได้ก็ไปตัดเทปอะไรเรื่องนี้แหละหนูเป็นคนขับรถก็นั่งกันไปสองคนป่ะมีผู้ชายคนนึงไม่รู้ใครของใครก็ไม่รู้แล้วอันนี้นะคะรถในกรุงเทพเข้าใจไหมว่ารถมันติดมากปวดด้วยความปวดจุกุมีถุงไหมแล้วหนูแบบตาหนูฉี่ในรถหรอหนูคือแรกต่อกับอีแน่ตีไปเนี่ยหนูทำได้ยังไงอ่ะแม่ยังทำไม่ได้เลยไม่งั้นมันต้องรากจริงๆแล้วว่าตอนนั้นติดแบบไม่มีปั๊มไม่มีเลยไม่มีปั๊มไม่มีอะไรเลยออกไปก็ไม่ได้เลยลูกดูหน้าแม่สิเป็นเรื่องปกติป่ะคะถ้าเรื่องจริงเหรอใช่ใช่เดี๋ยวนี่เขาพูดแม่บอกเรื่องจริงนี่เขาบอกเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่มันมีผู้ชายอยู่ในรถน่ะผู้ชายไม่ได้เห็นคราวหน้าคราวหลังอ่ะก็เอาแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แพมเพิร์ดไปเนี่ยจริงๆใส่แพมเพิร์ดอยู่เลยตอนเนี้ยเขาเรียกว่าว่ากางเกงอนามัยสำหรับผู้สูงวัยใส่ไว้เลยไม่ต้องอายแล้วก็ใส่กางเกงหลวมหน่อยนี่นั่งคุยอยู่กับที่เจ้าเนี่ยอาจจะกำลังเห็นไหมคือนั่งนั่งไปเสร็จแล้วก็ถ้าไม่ถึงกับหนักเนี่ยแบบเบาๆนี่ก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าหน้าเนี่ยคือใช่ที่เจ้าหนูเอาคืนบ้างสิลูกโอ้โหจุกู้เนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากแล้วเขามาแบบเขาเคยอยู่แบบไฮสคูลต่างจังหวัดแล้วไฮสคูลต่างจังหวัดเขาเล่าให้หนูฟังนะมันต้องแบบต้องสู้คนนะพี่เพราะไม่งั้นอ่ะมองหน้าหาเรื่องที่โดนตบเลยต้องแข็งแรงต้องมีจุดยืนมองอะไรอย่างนี้เกิดใช่ไหมประมาณนี้โอเคแล้วพี่แกเนี่ยก็แบบว่าเขาถูกแบบฝึกมาดีแล้วแล้วมีอยู่ครั้งนึงอ่ะหนูมีปัญหานิดหน่อยกับผู้หญิงคนนึงพอหนูหันกลับไปหลังขับพี่แกกระชากหัวกันแล้วอ๋อนี่จัดการแทนเธอเลยจัดการแทนเลยอันนี้คือสายพูดอันนี้คือสายเกียร์อันนี้คือสายไฟไฟเลยไม่รู้อะไรเป็นสายไฟเลยแม้ว่านะหนู2คนนะดูมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากมากเพราะพวกเรารู้ว่าพวกเรามีเสน่ห์ค่ะหนูมีเคล็ดลับหรือหนูมีอะไรไหมคะที่แบบทำให้ตัวหนูแบบมีเสน่ห์เพรียวบอกได้เหรอบอกได้อยู่นะมีเคล็ดลับผู้ชายติดตึมเลยหนูเนี่ยตัวหอมมากหอมมากหอมมากค่ะเดี๋ยวแม่เลี้ยงข้าวแล้วบอกความลับแม่ได้เปล่าได้ค่ะแม่เลี้ยงข้าวเอ้าเดี๋ยวไปกินข้าวค่ะแม่เนี่ยรู้ใจนะลูกสาวทุกคนชอบของแซ่บๆชั่วโมงนี้นะในเมืองไทยไม่มีร้านแซ่บร้านไหนจะถูกใจคนมากเท่าปลาปายยาถูกต้องขอแม่ทำงานแป๊บหนึ่งได้นะได้เลยค่ะได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่เต็มปากเต็มคำไปเอ่ยชื่อคำว่าเต็มปากเต็มคำที่ร้านปาปายาที่ขึ้นอยู่หน้าจอลดทันที 15% คุณผู้ชมทำงานได้แล้วกินได้เลยใช่ไหมคะกินได้เลยสิหนูกลืนน้ำลายมาหลายรอบแล้วเนี่ยกุ้งตายหมูนี่มีกลิ่นหอมจังเลยนะแล้วกินแบบอร่อยให้ดูหน่อยสิอันนี้มันกินอร่อยมันทำอะไรกันวะกินอร่อยใช่ไหมคะเอากินแบบนี้กินกันเป็นตายมากเลยนะลูกพี่ว่าแม่เต้นมาหนักๆอ่ะลูกแม่ไม่ยั้งเลยลูก
ดีนะคะทีหลังก็จะมาอีกคือบอกว่ามาจากรายการเต็มปากเต็มคำลด 15% ค่ะใช่แล้วต้องพูดคำนี้นะคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำลด 15% ค่ะปกติเนี่ยไปกินข้าวกับแม่ต้องตอบแทนแม่นะเพราะแม่จ่ายตังค์ตอบแทนด้วยการเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกว่าแม่ได้กินข้าวกับลูก2คนนี่หนูคิดว่าอะไรรู้ไหมคะหนูคิดว่าหาฝรั่งให้หน่อยอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ได้ด้วยแม่กำลังจะพูดต่อนะลูกนะมีมอบของรางวัลนี้ด้วยตายแล้วตื่นเต็มวันนี้ได้กินข้าวกับตีชาติกับจื๊อกแบงค์มาดมหน่อยสิโอ๊ยจักรจี๋อ่ะนี่แซ่บกว่ากินส้มตำอีกนะเมื่อกี้เนี่ยเขาเอาแป้งล้างขวดถูด้วยอ่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซาลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการนำกุนเชียงไปแช่น้ำและต้มในน้ำก่อนจะช่วยลดปริมาณโซเดียมลงได้วันนี้เราขอเสนอเมนูยำกุนเชียงลดเค็มค่ะใส่น้ำและกุนเชียงลงแช่ในอ่างผสมแช่พักไว้2ชั่วโมงเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดใส่กุนเชียงที่เตรียมไว้ลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนนาน1ชั่วโมงตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะนำกุนเชียงไปอบด้วยเตาอบลมร้อนอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นนำมาหั่นเฉียงเตรียมไว้ใส่น้ำมะนาวน้ำตาลทรายน้ำปลาและพริกขี้หนูสวนเขียวแดงซอยลงในอ่างผสมคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นใส่แตงกวาอ่อนผ่าครึ่งหั่นบางมะเขือเทศและหอมแขกซอยกุนเชียงหั่นเฉียงและขึ้นช่ายเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟการนำกุนเชียงไปแช่น้ำและต้มในน้ำก่อนจะทำให้กุนเชียงมีโซเดียมลดลงไปประมาณ 20-30% และไม่ทำให้ยำกุนเชียงที่ได้มีรสชาติที่เปลี่ยนไปหากระวังพักไว้การทำยำไม่ควรจะปรุงรสให้จัดเกินไปเพราะจะทำให้ได้รับโซเดียมที่มากเกินในสูตรนี้หากไม่นำกุนเชียงไปแช่น้ำและต้มจะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,495 มิลลิกรัมแต่หากนำกุนเชียงไปลดเค็มโดยการแช่น้ำและต้มแล้วโซเดียมจะอยู่ที่2715มิลลิกรัมค่ะ